สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักแบบไหนเป็นเรื่องราวของใครนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นขอเช็คพลังงานก่อนนะคะระหว่างของคุณและของเขาโอเคคนแรกนะพลังงานของใครบางคนไม่คุณก็เขานะคะมีธาตุดินกับธาตุไม้ธาตุดินกันมังกรพฤษภแล้วก็มีธาตุไม้ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุไม้สิธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะมีคนที่เป็นคนใส่ใจตัวเองอะดูแลตัวเองดีอาจจะเป็นแนวรักสุขภาพก็ได้นะคะอาจจะออกกำลังกายหรือว่าดูแลรูปร่างหน้าตาการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองเป็นแล้วก็พยายามเลือกพยายามสรรหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเป็นคนที่ดูมีรสนิยมดีนะคะแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองด้วยคนเนี้ยจะมีความปกป้องตัวเองจากความท็อกซิกจากเรื่องดราม่าคือถ้าใครที่เข้ามาไม่ดีกับเขาอ่ะกับคนเนี้ยนะคะเขาจะแบบปกป้องตัวเองก็คือเขาจะกันไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของเขาเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆนะคนเนี้ยค่อนข้างที่จะมีกำแพงแล้วเวลาดูคนก็จะค่อนข้างที่จะดูนานแบบแต่ไม่ใช่ว่าดูนานกว่าจะตัดสินใจพูดคุยหรือทำความรู้จักคบหาอะไรเงี้ยก็คือคบหาดูใจไปเรื่อยๆแต่ดูนานๆคือไม่ได้ไว้ใจใครแบบ 100% ในทันทีที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าสมมุติว่าเขาจะมีเพื่อนสักคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นเพื่อนกับใครก็ได้แหละเพื่อนเข้ามาอ่ะก็รู้จักกันทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนแต่ว่าไอ้ความสนิทสนมหรือความไว้ใจเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปคือไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้จักกันวัน2วันแล้วสนิทเลยเฮฮาปาจิงโกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาจะแบบไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆจะค่อนข้างมีกำแพงมีเขตของตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่าคนนั้นอ่ะดีจริงๆดีกับเขานะคะนิสัยดีหรือว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆเปิดรับเข้ามาแต่เขาจะมีวิธีดูของเขาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะค่อนข้างที่จะรักตัวเองค่ะแล้วก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองต้องไปตกอยู่ในสภาวะที่อึดอัดแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาวะนั้นเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองการไกลด้วยนะคนเนี้ยแบบเขาชอบคิดหรือวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่แผนหรือเป็นสิ่งที่อยากจะทำอยากทำนู่นอยากทำนี่ก็คือเหมือนมีไฟมีความแอคทีฟอยู่ในตัวมีความอยากมีความอยากทำนู่นอยากทำนี่ช่างวางแผนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการอยู่เหมือนกันเนาะก็คือไม่ค่อยชอบที่จะหยุดนิ่งสักเท่าไหร่นะเป็นคนที่มีการวางแผนอนาคตเหมือนกันแล้วอีกคนนึงเนี่ย
มีลัคนาหรือราศีนะคะก็คือเมถุนดูเป็นคนสนุกสนานดูเป็นคนชอบความสนุกสนานคนนี้ดูแบบไม่ค่อยเครียดอ่ะไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยมีความดราม่าสักเท่าไหร่เขาจะเป็นคนคนนี้จะเป็นคนที่ออกแนวสนุกสนานร่าเริงเป็นคนอารมณ์ดีสดใสพลังงาน energy ออกแบบเหมือนเด็กๆอะค่ะแต่ไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องอายุน้อยนะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเขายังมีความสดใสร่าเริงเหมือนเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนออกแนวโลกสวยต่อให้เขาจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีที่มันเลวร้ายแต่เขาจะไม่ค่อยจมอยู่กับเรื่องนั้นนานอ่ะเขาค่อนข้างที่จะชอบอยู่กับเรื่องที่มันสนุกสนานเรื่องที่มันทำให้ยิ้มได้เรื่องที่มันทำให้หัวเราะได้มากกว่าแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นความทุกข์ของเขาอ่ะเขาจะพยายามไม่คิดอะไรกับมันมากพยายามปล่อยวางพยายามที่จะ move on พยายามที่จะไปสนใจเรื่องอื่นที่มันมีความสุขอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็บางคนติดเพื่อนนะบางคนคนนี้อาจจะมีความติดเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรมากมายประมาณว่าค่อนข้างที่จะเชื่อว่ามันมีร้ายเดี๋ยวมันก็มีดีเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองพยายามที่จะคิดอะไรยังไงก็ได้อะที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมากขึ้นซึ่งจริงๆดีนะเขาจะได้แบบไม่มีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการปกป้องตัวเองอีกวิธีนึงเหมือนกันปกป้องตัวเองจากความดราม่าจากความท็อกซิกทั้งปวงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจโลกว่าทุกวันทุกคนมันก็ต้องมีแบบดวงดีแล้วก็มีดวงไม่ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นยังไงโอ้ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบเดี๋ยวนะมันดูเหมือนว่าคืออย่างนี้มันนิ่งต่างกันเขาอะผู้อ่านรู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีความสนใจกันอยู่มีความรู้สึกสนใจมีความรู้สึกชอบพอกันอยู่แต่การแสดงออกของทั้งคู่อ่ะมันค่อนข้างจะแสดงออกแบบนิ่งๆเหมือนวางฟอร์มใส่กันต่างคนต่างวางฟอร์มต่างมีฟอร์มเป็นของตัวเองเขาก็มีฟอร์มคุณก็มีฟอร์มแต่เหตุผลของการวางฟอร์มของแต่ละคนเนี่ยก็คือเขายังเหมือนแบบว่ายังไม่แน่ใจในตัวคุณอาจจะด้วยเขาก็มีตัวเลือกมากมายเหมือนกันคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งคุณก็เป็นคนที่เขาสนใจมากๆเหมือนกันแต่มันอาจจะแค่เพิ่งเริ่มต้นหรือเขายังไม่รู้จักคุณดีพออะไรอย่างนี้ก็ได้อะหรือว่าเขาก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นๆหรือถ้าไม่ใช่เป็นตัวเลือกในเชิงที่เป็นคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นเช่นมีเรื่องงานหรือกิจกรรมอะไรที่เขาสนใจในตอนนี้ค่ะแล้วมันต้องไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆด้วยอาจจะยังไม่ได้มีเวลามากพอมาโฟกัสเรื่องของความรักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สนใจก็คือก็ก
ก็คุยไปเรื่อยๆก็ศึกษาดูใจไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็คืออาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าที่มันจำเป็นที่จะต้องทำเช่นบางคนมีงานที่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบเนี้ยมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำแล้วจังหวะเวลามันคือมันต้องทำตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องไปทำเรื่องนั้นก่อนส่วนเรื่องความรักเนี่ยถามว่าสนใจไหมก็สนใจก็ไม่ได้ปล่อยมือเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากขนาดนั้นแล้วก็แต่ผู้อ่านค่อนข้างรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาอะนะคะน่าจะมีตัวเลือกเยอะอยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยยังวางฟอร์มอยู่ส่วนคุณอาจจะเพราะคุณเองก็อาจจะรู้ว่าเขามีตัวเลือกเยอะเพราะเขาดูพร้อมอะดูเพียบพร้อมคุณก็เลยมีความกังวลคุณมีความกังวลใจคุณไม่มั่นใจในตัวเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็เลยแสดงออกด้วยท่าทีที่ไม่กระตุกกระตากคุณชอบเขาแหละแต่คุณก็ทำแบบนิ่งๆทำเหมือนไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่แต่จริงๆสนใจแล้วก็คิดเรื่องเขาอ่ะคิดมากด้วยเอาจริงๆตอนนี้อ่ะเรื่องที่เขาสนใจนะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกไปอ่ะว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องงานที่สำคัญกว่าเรื่องความรักนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องงานเนี่ยคนเนี้ยผู้อ่านมองว่าเขาสนใจเรื่องงานมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักซึ่งตอนนี้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ทุ่มเทกับงานมันอาจจะเป็นช่วงที่ตึงๆอ่ะงานล้นมืองานหนักงานเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสเรื่องของรักๆใคร่ๆซึ่งก็อาจจะมีตัวเลือกด้วยแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะพิจารณาใครเป็นพิเศษก็อาจจะสนใจคุณก็จริงแต่ตัวเลือกอื่นก็ยังมีแล้วเขาก็ยังไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้ว่าคุณหรือใครที่จะเข้ากับเขาได้ดีกว่าการอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมันก็เลยเหมือนแบบมันยังไม่ชัดเจนมากหรือว่าอาจจะดูนิ่งๆคุณอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะชอบฉันจริงหรือเปล่าบางทีก็เหมือนชอบบางทีก็เหมือนไม่สนใจอะไรแบบเนี้ยส่วนคุณเหมือนแบบพยายามแสดงออกในเชิงที่ว่าฉันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีฉันโอเคฉันอยู่ได้ฉันสบายสบายแต่จริงๆคุณเครียดคุณพยายามที่จะแบบว่าไม่เป็นไรหรอกสมมติเขาหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยติดต่อมาพอเขาติดต่อมาคุณก็บอกเขาอาจจะขอโทษคุณที่แบบช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเลยขอโทษนะยุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกอ๋อไม่เป็นไรก็สบายสบายยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำตัวชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณเครียดแบบทำไมอ่ะหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ตัวเขาเนี่ยตอนเนี้ยกำลังมีความแอคทีฟมีความมุ่งมั่นกับเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใจเขาหน่อยนะถ้าคุณเครียดถ้าคุณคิดมากอ่ะคุณก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้ถ้าคุณพยายามเข้าใจว่าเขาทำงานแล้วคุณก็พยายามทำอย่างที่คุณแสดงออกให้เขาเห็นได้จริงๆอ่ะแบบว่าฉันไม่เป็นไรฉันโอเคฉันไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยถ้าคุณทำแบบนี้ได้จริงๆอ่ะคุณจะอยู่ได้คุณจะสบายสบายก็อยากให้คุณทำให้ได้นะคะเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนแบบยังไงเขาก็ยังทุ่มเทยังโฟกัสไปที่เรื่องงานอยู่ดีเขายังไม่พร้อมกับเรื่องอื่นอ่ะผู้อ่านรู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาก็ได้เช่นแบบน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักมันอาจจะเป็นช่วงนาทีทองของเขาหรือมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาแล้วเขาจะต้องแบบทุ่มเทกับมันอ่ะก็ต้องเข้าใจเนาะจังหวะเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนกำหนดเอง
เขาไม่ได้เป็นคนกำหนดเองทุกอย่างมันแล้วแต่สภาพแวดล้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณเนี่ยผู้อ่านว่าคุณเป็นต้องเป็นคนที่ชอบอยู่กับความสนุกสนานคนที่ไม่ชอบเรื่องดราม่าเนี่ยคุณพยายามที่จะคิดบวกพยายามที่จะคิดเรื่องดีๆคุณไม่อยากเครียดคุณน่าจะเป็นคนที่สองตอนที่ผู้อ่านดูลักษณะนิสัยอะค่ะที่มีคนแรกกับคนที่สองอะคุณเป็นคนที่สองที่ผู้อ่านพูดถึงเป็นคนที่อย่างที่บอกอะชอบเรื่องสนุกสนานเรื่องสดใสถ้าเรื่องดราม่าอะไรเกิดขึ้นคุณจะพยายามคิดบวกพยายามคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยมีดีก็ต้องมีร้ายมีร้ายก็ต้องมีดีคุณน่าจะเป็นคนนี้เท่าที่ดูจากไพ่แล้วนะแล้วคุณอะก็พยายามดึงตัวเองให้แบบคิดบวกให้คิดดีพยายามหากิจกรรมนู่นนี่นั่นทำแล้วก็รอคอยฟังข่าวดีจากเขารอคอยการติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิธีเอนเตอร์เทนตัวเองไปเรื่อยๆโอ้โหแต่เขาก็เหลือเกินเขาก็จะแบบบ้างานอะบ้างานจนแบบบางครั้งเขาก็ไม่สนใจคุณเลยแล้วก็คุณเองอ่ะพยายามคิดพยายามคิดบวกพยายามที่จะทำตัวชิวๆแล้วแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปเขาไปสนใจเรื่องอื่นเขามีเรื่องที่เขาอยากทำแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบถ้าทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะจะไม่หยุดถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วเขาจะทุ่มเทกับเรื่องนั้นมากๆเลยค่อนข้างดื้อค่อนข้างแบบอีโก้สูงฉันล้มไม่ได้ฉันแพ้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคนคนนี้จนบางครั้งเนี่ยเขาก็หลงลืมเรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาไปเช่นเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะแบบทำให้คุณเสียใจโดยที่เขาไม่รู้ตัวโดยที่เขายังไม่ทันคิดไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมัวแต่ไปคิดเรื่องของตัวเองไปคิดเรื่องงานไปคิดเรื่องที่เขากำลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเนี่ยถึงจะพยายามทำใจละพยายามชิลละแต่ว่าบางครั้งคุณก็ถอดใจเหมือนกันคุณก็ถอดใจคุณแบบโอ้ยพอดีกว่าไหมฉันไปดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วตัวเขาเองเนี่ยพยายามพอคุณเริ่มห่างๆเขาไปนะเขาก็จะแบบมีอาการแบบว่าพยายามที่จะทักทายพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะสื่อสารในขณะเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันช้าไปแล้วไหมมาคุยอะไรตอนนี้ในตอนที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากคุยแล้วหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะคุณก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกถึงเขาจะมาคุยกับคุณถึงเขาจะติดต่อคุณมาแต่เดี๋ยวเขาก็กลับไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ลืมคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันอาจจะสายไปแล้วหรือเปล่าที่มารู้ตอนนี้แล้วก่อนหน้านี้ล่ะปล่อยให้คุณรออยู่ตั้งนานปล่อยทิ้งคุณไว้อยู่ตั้งนานเนี่ยทำไมไม่สนใจทำไมไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันพังทลายอะไรอย่างงี้นะตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพยายามที่จะมองในมุมใหม่บ้างพยายามที่จะไม่ไปหมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากมายนักเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้างเช่นในเรื่องของความรักในเรื่องของคนรักอะไรแบบนี้แต่เขาอ่ะ
ผู้อ่านยังรู้สึกว่าถึงเขาจะรู้ตัวแล้วนะว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเขาไม่สนใจคุณเขาปล่อยทิ้งคุณเอาไว้เขาทำเหมือนเย็นชากับคุณไม่แคร์คุณไม่ใส่ใจคุณเท่าที่ควรเหมือนเขารู้ตัวแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนพยายามที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งแต่ก็ยังมีความลังเลอยู่แต่เขาก็ยังมีความลังเลอยู่เหมือนพะวงหน้าพะวงหลังอะห่วงหน้าพะวงหลังคือจะไปอีกทางนึงคือจะกลับมาหาคุณมาให้เวลากับคุณมากๆแต่ก็ยังห่วงเรื่องงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนทิ้งไม่ได้แบบ 100% นึกออกปะแบบสมมุติเขาทำงานอะไรค้างอยู่อะแล้วเขาก็รู้แหละว่าคุณต้องการเวลาต้องการเขาต้องการให้เขามาใส่ใจมาสนใจคุณเขาก็อยากจะให้เวลากับคุณอยากจะสนใจคุณเพราะคุณงอนไงเพราะคุณรู้สึกแบบแย่รู้สึกเสียใจแล้วคุณจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหันมาสนใจคุณหันมายื้อคุณไว้มาให้เวลากับคุณแต่ในขณะเดียวกันอ่ะใจเขาอ่ะมันก็พะวงเรื่องที่มันค้างอยู่พะวงเรื่องงานที่มันยังไม่เสร็จสิ้นมันยังไม่เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยเออก็น่าสงสารเขาอยู่อืมผู้อ่านเขาว่าก็น่าสงสารเขาอยู่แล้วคุณอ่ะตัวคุณก็ตอนนี้คุณแบบอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่อย่างมีความสุขไม่อยากจะมาทุกข์ใจไม่อยากจะมาดราม่าคือถ้าคุณคิดว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็อย่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะกลับมาถ้าจะมาหาคุณแล้วก็จะทิ้งคุณไปอีกก็อย่าเพิ่งมาเลยคุณต้องการความสงบคุณต้องการความสบายใจต้องการอยู่ในจุดที่มีความสุขคุณไม่ชอบดราม่าคุณไม่ชอบความท็อกซิกความเสียอกเสียใจความซึมเศร้าอะไรทั้งหลายอ่ะคุณไม่ชอบความรู้สึกนั้นแล้วคุณผู้อ่านรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปหาอะไรทำที่มันสบายใจบางคนไปหาเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนหรือบางคนไปเที่ยวคนเดียวไปที่ที่อยากจะไปทำอะไรแล้วมันมีความสุขอ่ะเหมือนคุณกำลังอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองเพื่อที่จะดึงความสุขของคุณกลับคืนมาโดยที่ไม่หวังรอพึ่งความสุขจากเขาไม่หวังว่าเขาจะเป็นคนมาเติมเต็มแต่คุณพยายามที่จะเติมเต็มตัวเองพยายามที่จะมีความสุขด้วยตัวเองแล้วเออแล้วคุณอ่ะก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าถ้าไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมอย่ามาเนี่ยเห็นไหมคุณแบบตั้งดาบคุณตั้งดาบขนาดนี้ประมาณว่าตัวคุณถึงจะรักจะชอบเขายังไงแต่คุณอย่างที่บอกอะว่าคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันมีแต่เรื่องดราม่าหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้คุณต้องเศร้าต้องซึมต้องเสียใจต้องคิดมากต้องปวดหัวคุณก็เลยแบบว่าเอ้ยฉันอยู่คนเดียวแบบเนี้ยฉันก็มีความสุขดีแล้วฉันอยู่ของฉันแบบนี้ตอนที่ฉันไม่มีเธอเนี่ยฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนไม่จำเป็นต้องรอให้เธอกลับมาไงแล้วถ้าเธอจะกลับมาแล้วก็จะกลับไปทำตัวเหมือนเดิมเธอไม่ต้องมาเห็นไหมถือดาบชี้หน้าไม่ต้องมาส่วนเขาก็อารมณ์นี้เลยก็เศร้าก็เสียใจนะก็รู้สึกแบบผิดหวังเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าถูกคุณปฏิเสธเพราะตัวเขาเองอ่ะผู้อ่านก็รู้สึกว่าตัวเขายังไม่พร้อมมันไพ่มันถึงจบไพ่มันหมดแค่นี้นะคะก็คือตัวเขาเองน่าจะยังไม่พร้อมพอคุณปฏิเสธไปแบบเนี้ยผู้อ่านคิดว่าเขาก็คงจะกลับไปโฟกัสเรื่องงานของเขาจนเสร็จเพราะว่าเขาก็คงไม่มีเวลามาตามง้อตามยื้อหรือว่าเอาอกเอาใจคุณ
ได้อย่างที่คุณต้องการและคุณเองก็ไม่ได้ต้องการให้เขามาทำดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลับไปสนใจเรื่องอื่นแล้วก็ทิ้งคุณไว้อีกมันเหมือนกับช่วงเวลาที่มันยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนเช่นให้เขาไปทำงานของเขาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าถึงตอนนั้นคุณยังไม่มีใครเขายังไม่มีใครก็อาจจะได้กลับมาคุยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนนั้นคุณอาจจะมีคนอื่นไปแล้วแล้วเขาเพิ่งจะเคลียร์ตัวเองเสร็จเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของคุณเขาจะกลับมาแล้วไม่เจอคุณอันนี้มันก็เป็นปัญหาของเขาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแต่ผู้อ่านก็ชอบ energy ของคุณที่พยายามที่จะไม่ดึงตัวเองไปเศร้าพยายามที่จะคิดบวกพยายามที่จะคิดหาอะไรดีๆให้กับตัวเองผู้อ่านชอบ energy ของคุณเหมือนคุณแบบฉันก็อยู่ด้วยตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่จำเป็นต้องรอเธอมาเอาอกเอาใจก็ได้ฉันก็มีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกลับมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงกลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกลับมาฉันอยู่ได้ฉันไม่เอาเธอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็เสียใจนะคะเสียใจอยู่เหมือนกันแต่ก็เหมือนตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้โอเคก็จบกระดานไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ